ริมแม่น้ำบางประกงเขตพื้นที่เทศบาลตำบลกบินไม่ห่างจากตัวอำเภอกบินบุรีมากนักมีสวนเล็กๆในบรรยากาศร่มรื่นสวนเกษตรผสมมัธยมจันทร์ด้วยความชื่นชอบในธรรมชาติและต้องการใช้ชีวิตให้ใกล้ชิดกับแหล่งอาหารธรรมชาติปราศจากสารเคมีที่สามารถปลูกและดูแลได้ด้วยตนเองเตยก็จะใช้หน่อของเตยหน่ออ่อนที่ไม่เป็นรากนั่นออกมาปลูกตอนนี้ต้องให้น้ำนิดนึงแต่ช่วงนี้ไม่ได้รดน้ำให้น้ำต้องมีการแต่งใบปลูกแล้วส่งขายไหมหรือว่าปลูกขายค่ะแล้วก็ปลูกใช้เองด้วยปลูกใช้เองเหลือก็ขายเพราะว่าอันนี้ก็ขายพวกดอกไม้กำดอกไม้ปกติเราก็ทำเรื่องของดอกไม้เรื่องของใบสีก็จะใช้เตยพวกนี้แหละมาทำดอกไม้ทำใบสีนางมนัสนันมัธยมจันทร์ได้ผันตัวเองจากนักทรัพยากรบุคคลในภาคอุตสาหกรรมสู่นักเกษตรอินทรีย์อย่างเต็มรูปแบบแม้จะไม่มีความรู้ด้านเกษตรกรรมมากนักแต่ด้วยประสบการณ์ความมีระเบียบวินัยที่ได้ถูกสะสมมาจากการทำงานจึงทำให้งานเกษตรอินทรีย์เป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผนเมล็ดพันธุ์พืชหลากหลายชนิดถูกนำมาเก็บเพื่อการวางแผนเพาะปลูกอย่างเหมาะสมให้ผสมผสานกันไปทำให้มีความหลากหลายของพืชผักผลไม้เริ่มตั้งแต่ความเอาใจใส่ในการเพาะเมล็ดพันธุ์นำมาเพาะปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสมดูแลเอาใจใส่เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีและมีเมล็ดพันธุ์เก็บไว้เพาะปลูกต่อไปเอาดินใส่กระบะเพาะแล้วก็เม็ดหยอดแค่นั้นเองธรรมชาติธรรมดาเดือนจะเก็บอันนี้อายุที่เพาะนี่อายุได้12 วันถาดนี้ได้12 วันนี่จริงๆแล้วเนี่ยสักประมาณแค่เนี้ยแค่แตก 2-3 ใบก็เอาลงดินได้แล้วบนเนื้อที่3ไร่กว่าๆของสวนเกษตรผสมมัธยมจันทร์มีพืชผักผลไม้หลากหลายชนิดผสมผสานกันกล้วยสายพันธุ์ต่างๆมะนาวมะละกอมะขามป้อมฟักทองมากพูส้มโอมะกรูดอันนี้คือมะกรูดที่จะต้องเก็บไปจำหน่ายเราเก็บใบไงเก็บเราเวลาที่เราเก็บใบไม่มีกรรไกรมันเนาะเราก็จะใช้ส่วนใบตรงนี้ค่ะใช้ก้านที่มันสวยอย่างเงี้ยกินหอมมากดูเลยค่ะประมาณนี้ใบไหนไม่สวยแล้วก็เด็ดไปเพราะว่าอันไหนไม่สวยแล้วก็เด็ดจะใช้ส่วนไกลเนี่ยอะไรก็ธรรมชาติมากเลยเนี่ยมีรังมดแดงด้วยค่ะมดแดงบางทีมันก็จะช่วยดั้นเพี้ยด้วยแต่มันก็จะกัดเราเจ็บหน่อยนึงเก็บเอาไปทำอะไรไปมะกรูดมะกรูดเนี่ยเขาก็จะทำอาหารทั่วไปพวกต้มยำแกงบางทีก็เป็นสมุนไพรของถ้าตากแห้งก็จะเป็นสมุนไพรอบเอาไปขายที่ไหนค่ะจำหน่ายที่ไหนจำหน่ายที่แม่ค้าตลาดตอนเช้าเราจะใช้วิธีการส่งไม่ได้ไปนั่งขายเองส่งแค่ตอนเช้าเป็นมัดส่งเป็นมัดหนึ่งก็ทำทั้งหมด12 กรัมกรัมนึงเราส่งทั้งหน้าฝนหน้าแรงคือปลูกขาดก็เลยก็งับละ20 บาทเช้าหนึ่งถ้าเราทุกเช้าเนี่ย เราไปส่งก็จะได้มาละวันละ350 บาทประมาณ300 กว่าบาทโอเค
350บาทคือถ้าเราตัดไปมากเราก็ได้มากแต่ทีนี้เราก็จะตัดไปวันต่อวันเว้นวันเพื่อที่จะให้เขาขายได้หมดแล้วเราก็ส่งต่อหรือแม้แต่ดาวอินคาที่กำลังได้รับความนิยมด้านสรรพคุณเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพช่วยปรับความดันโลหิตให้ปกติล้างไขมันในหลอดเลือดม่อนไข่ก็เป็นอีกประเภทหนึ่งของผลไม้ที่ถูกนำมาปลูกไว้ในสวนนี้บางคนอาจจะรู้จักในชื่อละมุดสวรรค์เสียนท้อหรือชื่ออื่นๆเช่นลูกท้อที่ทานแล้วไม่ท้อเพราะความหอมหวานที่ได้ทานแล้วจะติดใจด้วยความเอาใจใส่ของนักเกษตรอินทรีย์ที่นี่สวนเกษตรผสมมัธยมใหญ่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่อาศัยความเป็นธรรมชาติของสวนเกษตรริมแม่น้ำเพาะปลูกพืชผักผลไม้ในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ที่มีความหลากหลายของเมล็ดพันธุ์พืชผักผลไม นี่คือส่วนหนึ่งของสวนผสมเกษตรอินทรีย์ที่มีความหลากหลายของเมล็ดพันธุ์โดยอาศัยความเป็นธรรมชาติของพื้นที่แห่งนี้ทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตามแนวทางของเทคโนโลยีชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ